เนี่ยค่ะคุณผู้ชมบรรยากาศนี้ต้องเรียกว่าสวนสัตว์เปิดเขาเขียวแตกนะคะเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเบียดเสียดเข้าไปชมความน่ารักของหมูเด้งลูกฮิปโปแคละวัย2เดือนที่ดังไกลไปทั่วโลกค่ะแล้วก็เปิดให้ FC เนี่ยเข้าไปชม FC ไม่ถอดใจนะคะมารอซื้อตั๋วเข้าชมตั้งแต่ 7:00 น.เช้าแม้ว่ารถจะติดยาวหลายกิโลก็ตามค่ะรู้จักทางติ๊กต็อกค่ะแล้วพี่เดินทางมาจากไหนกันครับดอนเมืองดอนเมืองแล้วชอบยังไงในความน่ารักของหมูเด้งบ้างครับตัวเล็กนิดเดียวชอบแบบเวลาน้องเด้งเด้งมันน่ารักดีค่ะเด้งหน่อยเด้งหน่อยเด้งหน่อยจำชื่อหน่อยจำชื่อหน่อยเฮ้ยไม่เอาไม่ยาเป็นฮิปโปแคละแต่ว่าชื่อหมูเด้งหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะชื่อนี้มีที่มายังไงนะครับคลิปนี้เนี่ยพี่เลี้ยงเขาบันทึกเอาไว้นะครับเป็นท่าทางของหมูเด้งเอามาโพสต์ลงใน TikTok ขาหมู and the gang นะครับเจ้าหมูเด้งเนี่ยวิ่งเล่นตามประสาเด็กๆแบบนี้แต่เพราะว่ามันวิ่งเล่นข้างๆแม่แล้วก็เด้งไปเด้งมานะครับแบบนี้ ก็เลยทำให้หลายคนโดนตกไปเลยครับกลายเป็นขวัญใจของคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติแล้วก็มีคนแห่เข้าไปชมในคลิปนี้เนี่ยเป็นหลายล้านวิวในระยะเวลาไม่กี่วันครับโอ้ยดูดิโหตัวนี้เขาไม่อันนี้เขาไม่เกี่ยวกาดนะครับนี่ดิ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 ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอาโต๊ะตู้เนี่ยแหละค่ะก็เห็นความน่ารักแบบนี้ก็เลยทำให้แฟนคลับเห็นไหมคะคุณผู้ชมไปอยู่ตามสุมทุมลุ่มไม้จุดตรงไหนว่างก็พยายามเข้าไปเพื่อที่จะไปส่องแล้วก็ไปถ่ายนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็เห็นแล้วเขาก็ไม่อยากให้การเข้าไปดูเนี่ยมันยากลำบากแล้วก็ไม่เป็นการรบกวนหมูเด้งและครอบครัวมากจนเกินไปเขาก็เลยจัดเป็นรอบๆก็จะได้ดูแบบเท่าเทียมการรอบละ5นาทีค่ะเข้าไปได้รอบละ50คนนะคะจะได้ไม่เกิดความแออัดแล้วก็ไม่อันตรายด้วยค่ะในวันนี้นะครับตั้งแต่เช้ามาเนี่ยมีท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามารอนะครับรอการซื้อบัตรจากทางสวนสัตว์เปิดตั้งแต่เจ็ดโมงเช้านะครับแล้วก็เราเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่เจ็ดโมงสี่สิบห้าท่องเที่ยวเข้ามาชมนะครับจากการที่มีท่องเที่ยวให้ความสนใจนะถือว่าเป็นน้องเด้งฟีเวอร์เนี่ยช่วงต่อไปเนี่ยเราอาจจะต้องมีการจัดระเบียบนะครับเพื่อให้ท่องเที่ยวทุกท่านเนี่ยสามารถเข้าถึงน้องเด้งได้ทุกคนนะครับวันนี้นะครับถือเป็นประสบการณ์ของเราที่เราจะนำมานะครับในการจัดระเบียบสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาชมน้องบูดิ้งเป็นรอบๆไปนะครับไม่ใช่แค่ได้รับความสนใจจากคนไทยสื่อไทยเท่านั้นนะครับแต่ว่าสื่อต่างชาติอย่าง Times ครับนิตยสารที่ดังระดับโลกก็เขียนถึงหมูเด้งเหมือนกันนะครับผ่านบทความบอกว่าเธอคือไอคอนเธอคือตำนานและเธอคือช่วงเวลาสำคัญเชิญพบกับหมูเด้งฮิปโปไวรัลแล้วก็ยังกล่าวว่าหมูเด้งเนี่ยสร้างแรงบันดาลใจในวงกว้างนะครับทั้งแฟนอาร์ตเครื่องสำอางการสอนแต่งหน้าน้องไม่ใช่ดารานะครับแต่ว่าน้องตอนนี้ต้องเรียกได้ว่าเป็นดังระดับ A-list นะครับกลิ้งเข้าไปอยู่ในใจของผู้คนนับล้านคนในโลกโซเชียลนะเขาบอกว่าร้านเครื่องสำอางบางร้านชื่อดังระดับโลกเนี่ยเขาเอาน้องหมูเด้งมาแล้วก็มาเทียบกับเครื่องสำอางว่าจะใช้เครื่องสำอางแบบไหนที่จะเข้ากับสีผิวแบบน้องหมูเด้งด้วยนะคะกลายเป็นจุดขายไปซะอย่างนั้นนอกจากนี้ค่ะเพจไอ้จงก็เล่าถึงแฟนคลับชาวจีนนะคะที่เรียกน้องหมูเด้งว่าไข่เยี่ยวม้าน้อยหรือว่าน้องไข่เยี่ยวม้าดูแล้วก็คล้ายเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมเขาก็มีภาพเปรียบเทียบด้วยนะคะระหว่างน้องหมูเด้งเนี่ยกับไข่เยี่ยวม้าเขาบอกว่ามันลักษณะคล้ายๆกันน่าจะเป็นสีนะคะที่ดูทรงแล้วเหมือนกับไข่เยี่ยวม้าด้วยอะค่ะ